สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้โค้ชเอมมาในอะไรที่แบบธีมสีเขียวเล็บเขียวเสื้อเขียวแล้วก็หินหยกบุงคนสีเขียวนะคะก็อันนี้คือเรียกว่าเขียวเหนียวซับเนาะดึงดูดความร่ำรวยดึงดูดการเงินโดยเฉพาะใครที่โค้ชมีแฟนฝรั่งแล้วแฟนไม่เปเลยคุณต้องรีบมาบูชาหินหยกสีเขียวนะคะเรื่องการเงินเพราะผ่านการปลูกเสกมาแล้วเนาะรับรองแฟนเปหนักมากนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องนี้ดีกว่ามีการแชร์ของเพื่อนๆนะคะที่แชร์ให้เป็นเขาเรียกว่าการเรียนรู้สำหรับทุกคนละกันเนาะโค้ชเอมขอขอบคุณมากๆนะคะที่พิมพ์แล้วก็มาแชร์เนาะซึ่งเอมก็จะเอามาแกะรอยให้กับเพื่อนๆที่เดินเส้นทางสายฝอมือใหม่เขาบอกว่าเราก็เพิ่งไปเจอเป็นแพทย์ทหารอเมริกาไปทำงานในซีเรียดีนะเราเข้าไปเจอคลิปเตือนแบบนี้แหละขอบคุณคลิปดีๆที่ทำให้เรารอดจากอันตรายจากพวกสแกมเมอร์มันพูดหวานเอาใจพยายามสอบถามข้อมูลเราตลอดเรารีบบล็อกเลยน่ากลัวมากๆเพิ่งเคยเจอครั้งแรกค่ะโดยเฉพาะมือใหม่นะคะไม่แปลกที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าสแกมเมอร์เขาดูออกทีนี้อาชีพที่พึงระวังคือเป็นแพทย์ทหารสแกมเมอร์จะใช้แพทย์ทหารเนี่ยเป็นตัวแสดงเยอะมากนะคะอันนี้คือให้เน้นระวังระวังในที่นี้ถ้าสมมุติว่าโค้ชมีหมอที่เป็นฝรั่งมาคุยค่ะเขาเป็นหมอจริงๆหรือเปล่าเป็นหมอจริงๆก็มีแต่การที่จะ make sure ว่าไม่ใช่สแกมเมอร์นั่นต้องมีการคอนเฟิร์มสแกนโดยการวิดีโอคอลวิดีโอคอลต้องวิดีโอคอลแบบมีคุณภาพนะคะเพื่อนๆแม่ๆพี่ๆทุกคนเนาะลูกสาวนะคะต้องวิดีโอคอลแบบมีคุณภาพที่สำคัญเป็นจุดสังเกตอีกแบบนึงคือเป็นแพทย์ทหารอเมริกาไปทำงานในซีเรียเขามักจะใช้สถานการณ์ที่ไปเกาะกลุ่มอยู่ที่ประเทศที่มีการลบหรือประเทศที่คือกูจะอยู่ยังไงก็ได้กูไม่อยู่ประเทศตัวเองเด็ดขาดฉันต้องอพยพเท่านั้นอะไรประมาณนี้อันนี้คือให้แกะรอยนะคะแล้วเอ๊ะแล้วสังเกตเนาะทีนี้เขาบอกว่าเข้าไปดูคลิปเตือนการถ้าคุณอยากจะเดินเส้นทางสายฝอโค้ชเอมแนะนำเลยการศึกษาหาความรู้หรือแม้กระทั่งเข้ามาฟังโค้ชเอมหรือไปฟังครูหลายๆท่านหรือคนที่เขามีประสบการณ์ให้ความรู้อ่ะคุณเข้าไปฟังเยอะๆเลยเพราะมันลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้คุณสูญเสียที่จะทำให้คุณโดนหลอกเยอะมากๆไม่ว่าจะเดินเส้นทางสายฝอหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะมันมีความจำเป็นถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับคุณคุณจำเป็นต้องเรียนรู้การเรียนรู้คือทำให้ตัวเองเติบโตแล้วฉลาดขึ้นเก็ทเนาะทีนี้นะคะสังเกตอีกจุดหนึ่งคือสแกมเมอร์จะพูดจาหวานเอาใจถูกต้องสแกมเมอร์จะพูดจาหวานพอพูดจาหวานเอาใจเก่งจะทำให้ผู้หญิงตกหลุมรักพอตกหลุมรักแล้วเขาจะโน้มน้าวคุณง่ายมากๆพอคุณตกหลุมลึกลงไปเท่าไหร่หลุมรักมีหลายสเต็ปตกหลุมแรกไม่เท่าไหร่ตกหลุมที่ลึกลงไปให้อีกนะคะลึกมากๆคือก้นบึ้งเลยใครพูดยังไงก็ไม่ฟังใครตักเตือนยังไงก็ไม่ฟังแล้วก็เอาไปเล่ากับสแกมเมอร์แล้วสแกมเมอร์ก็บอกว่าอย่าไปเชื่อเขาแบบไม่อยากให้เรารักกันนู่นนี่นั่นเป็นตุเป็นตะเชื่อเขาเหมือนเดิมก็ออกจากหลุมไม่ได้เพราะสแกมเมอร์ฝังกลบคุณไว้ในนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลงลึกโอเคไหมทีนี้นะคะประเด็นสำคัญอีกอันนึงเหมือนที่เพื่อนเราแชร์คือพยายามจะสอบถามข้อมูลเราตลอดแน่นอนอย่างเช่นอะไรอาชีพอาชีพนะคะจะถามคุณทำงานอะไรแล้วถามเรื่องเงินเดือนคุณเงินเดือนเท่าไหร่เขาจะถามจากนั้นพอคุณถามกลับปุ๊บเขาจะบอกเลยนะฉันรวยคือบางคนก็ไม่ได้บอกว่ารวยหรอกคือแต่มันจะขี้โม้รวยแบบจากเงินเดือนเป็นแสนนู่นเงินเดือนเดือนละ10 ล้านเงินเดือน13 ล้านหลักล้าน
ยังไม่พอนะคะโชว์ให้คุณดูอีกในบัญชีฉันมีเงินเยอะแล้วด้วยความที่โอ้โหภาพก็หล่อมากเป็นหมออีกค่ะโค้ชขาแล้วก็ดูดีอีกเงินเยอะอีกชอบสเปคหนูเลยนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสแกนก่อนนะคะลูกสแกนก่อนนะคะว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าแบบนี้ล่ะค่ะมันเลยทำให้เราตกหลุมเพราะฉะนั้นเบื้องต้นสแกนเหมือนที่โค้ชเอมบอกวิดีโอคอลเลยนะคะตรงปกไหมอย่าไปเสียเวลาคุยนานยิ่งเสียเวลาคุยนานยิ่งอันตรายสำหรับคุณเพราะคุณจะตกหลุมรักสแกมเมอร์มันไม่ตกหลุมรักคุณนะเพราะมันตั้งใจจะมาหลอกคุณมีแต่คุณนั่นแหละค่ะที่จะตกหลุมรักแล้วจากตกหลุมรักแล้วก็ตกเป็นเหยื่อโอเคไหมคะขอบคุณคอมเมนต์ดีๆเนาะแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าพอรู้นะเขาก็รีบบล็อกน่ากลัวมากๆรีบบล็อกเลยถ้าใครคุยอยู่โค้ชเอมแนะนำบล็อกเลยนะคะอย่าเสียเวลาคุยมันไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นมากับการคุยกับสแกมเมอร์อยากฝึกภาษาไปคุยกับคนอื่นเยอะแยะเพราะคุยกับสแกมเมอร์คุยไม่ได้อะไรอ่ะเสียเวลาเปล่าๆนะคะแล้วไม่หนำซ้ำคุณจะจำภาพผู้ชายที่สแกมเมอร์นำมาคุยกับคุณน่ะทำให้คุณรู้สึกรักและอะไรอาวรเลิกไม่ได้เก็ทนะคะดังนั้นโค้ชเอมเป็นกำลังใจให้นะคะ